พ่อได้ไหมคะเป็นพ่อแค่ไหนพอจำไม่ได้จะเรียนที่ให้ชีวิตและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดถึงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญของจังหวัดสงขลาสร้างจิตสำนึกการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมีความสำคัญต่อมนุษย์ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพด้านประมงรวมถึงเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศแต่ด้วยความเจริญและการขยายตัวของชุมชนการเพิ่มของประชากรทำให้ส่งผลเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายทั้งปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลปัญหาขยะทะเลปัญหาน้ำเสียและมลพิษที่ไหลสู่ท้องทะเลมากขึ้นทำให้ทรัพยากรทางทะเลถูกทำลายและเกิดความเสื่อมโทรมมากขึ้นอย่างต่อเนื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจึงได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาร่วมกับสำนักงานทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่5และศูนย์ป้องกันปราบปรามประมงทะเลสาบสงขลามาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลสาบสงขลานะครับของกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลและทะเลสาบสงขลาในวันนี้ครับเป็นที่ทราบเป็นดีว่าจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยมีทะเลสาบคือประเทศไทยน่าจะมีทะเลสาบแห่งเดียวนะครับไอภาคเหนือก็มีอะไรเป็นบึงเป็นกว้านภาคอีสานก็ที่สกลนครนั้นก็เป็นทะเลสาบเหมือนกันทะเลน้ำจืดเหมือนกันแต่ของเราเนี่ยเป็นทะเลสามน้ำนะครับมีถ้าเป็นช่วงนี้ก็น่าจะสองน้ำน้ำกร่อยกับน้ำจืดแต่ถ้าช่วงหน้าแล้งก็เป็นทะเลสามน้ำคือน้ำเค็มน้ำกร่อยแล้วก็น้ำจืดแต่บางปีก็สองน้ำคือน้ำเค็มกับน้ำกร่อยก็คือน้ำเค็มขึ้นไปถึงระโนดขึ้นถึงระโนดไอ้สถานีสูบน้ำที่ระโนดสูบเพื่อการเกษตรก็ต้องหยุดสูบเพราะว่าความเค็มมันเกินที่จะนำมาใช้เพื่อการเกษตรได้ไปไล่นับดูคนที่ทำการประมงในทะเลสาบผมว่าไม่รู้กี่หมื่นรายถ้าขึ้นทะเบียนให้มันถูกต้องนะฝากกรมประมงช่วยเช็คดูหน่อยนะแล้วก็เราจะจัดระเบียบยังไงในทะเลสาบเนี่ยให้มันประมงให้มันเป็นระเบียบแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเอาไว้ด้วยองค์การเหมือนส่วนจังหวัดสงขลาเราก็พยายามที่จะมาอนุรักษ์เราก็ทำฟาร์มทะเลแล้วก็ปล่อยพันธุ์กุ้งว่าเราจะเป็นปล่อยพันธุ์กุ้งกับกามนะครับตอนนี้เราก็ร่วมมือกับกรมประมงที่จะสั่งถึงงบประมาณในการเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามแล้วก็เพาะพันธุ์ปลาที่ตังด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณนายไทยเจริญมากส่วนแค่ปานินมากันในนี้นะแต่ก็มีนี่ในปานินมีหน่อยจำนวนเลยดีครับสวัสดีครับมาจากไหนอ่ะอ๋อโมงงามอ่ะสวัสดีครับเนี่ยจะแล่จะแล่ทำไรอยู่ตัวจับปลากันเนอะไม่แต่เรายุทธแล่ทำไรอ่ะทำหน้าก็ไม่แล้วไม่แล้วโนดอ่ะโนดก็ไม่ทำไรทำประมงทำเหมือนเบือดักโหลดักไส้ได้ปลามากอยู่ไหมมั่งนี่มากอยู่นะโอเค